ครับสวัสดีครับพี่น้องนะครับพบกับกำนันแอร์นะครับขอสวัสดีพี่น้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับทั่วประเทศนะครับประเทศลาวประเทศเขมรประเทศพม่านะครับตอนนี้ก็พูดไทยชัดเยอะนะครับก็ขอบคุณมากที่กำลังชมนะครับวันนี้กำนันจะพาไปกินซอยจุ๊บพี่น้องซอยจุ๊บนะครับกับแจ่วแซ่บพี่น้องนะครับโอ้โหพี่จะเปรี้ยวปากเรื่องเลยใครยังไม่ละลายเจียวเลยครับเจียวเรานะครับใครชอบแบบไหนใส่ไปนะพี่น้องชอบขมใส่ขมชอบเผ็ดใส่เผ็ดพี่น้องเอ้ยตามมาเลยนะพี่น้องชิมชิมแซ่บๆนี่ครับผักแกมเราก็จะมีนะครับระดับหนึ่งเลยพี่น้องดอกกระเจียวพี่น้องดอกกระเจียวออกแล้วออกแล้วนะครับดอกกระเจียวออกแล้วนายดอกกระเจียวได้นายด้วยนะครับบางที่ก็ไม่มีพี่น้องของแรกนะครับบางที่ก็มีครับบางที่ก็ปลูกเอาพี่น้องนะครับแต่บ้านผมไปเอามาจากป่าพี่น้องนะครับครับก็มีจะมีพวกไอ้นี่พี่น้องที่พี่น้องมาอาจจะไม่รู้จักอันนี้เขาเรียกผักพายผักพายนะครับหรือผักคันจองพี่น้องบ้านผมเรียกผักพายนะครับแต่คนอื่นอาจเรียกผักคันจองเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับบ้านผมเรียกผักพายนะภาษาโคราชนะครับจะเชื้อชาติเชื้อสายบุรีรัมย์นะครับเชื้อสายโคราชเชื้อชาติบุรีรัมย์เกิดอยู่บุรีรัมย์พี่น้องนะครับตระกูลก็โคราชนะครับพี่น้องเนาะแล้วก็พูดภาษาโคราชนะครับพี่น้องนะครับประคำบุรีรัมย์นะครับเสาะกาวนะครับเสาะกาวโคราชพี่น้องไม่ใช่เสาะกาวสุรินทร์เด้อนะครับเห็นอย่างนี้แล้วนะพี่น้องชิมน้องชิม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 ก่อนชิมก่อนนะครับไปใต้เต้นพี่น้องนะครับเห็นแล้วโอ้โหน้ำลายแตกน้ำใจพี่น้องนะครับรสชาติมันได้พี่น้องขายไม่ได้นะครับก่อนเลยนะครับพี่น้องY ปี40นะครับเอาก่อนเลยพี่น้องเอาก่อนเลยนะครับตัว2เบก2เบกนะครับกินไปด้วยแล้วก็คุยไปด้วยนะพี่น้องเนาะโอ้ยเพิ่งเลิกว่าเลิกน้ำมาพี่น้องเพิ่งเลิกน้ำมานะครับตีเทือกตีเทือกตีเทือกเพียงตีเทือกโอ้ครับนี่แนะนำเลยพี่น้องนะว่ามันเป็นปลายตับตับปลายตับจะอร่อยรสชาติจะไม่โอ้โหสุดยอดเลยปลายตับเนี่ยจะกรุบกรุบมากเลยพี่น้องจะกรุบกรุบนะครับปุ๊บก็ได้ไปจอกเนี่ยโอ้ลิ้นจะเริ่มรัวพี่น้องเลยนิสัยเป็นยังไงพี่น้องถึงไม่จอกก็ลิ้นรัวพี่น้องพูดเร็วมันได้อ่ะดอกเจียวไหมครับคือดอกเจียวเนี่ยพี่น้องรสชาติจะออกขมๆนิดๆนะครับโอ้ยตับตับหวานลาบก็อร่อยพี่น้องเนาะลาบเนาะโบนี่เลือดฉีดจืดจืดจืดเลยถูกไหมเกี่ยวกับแซ่บนิดหนึ่งเลยยังคุยน้องนานะพูดเรื่องนานี่เยี่ยมเถอะนะครับเดี๋ยวบางส่วนก็ไถด้าด้วยไปลองไถด้าไถด้าไปนะปวดตามแห้งแล้วตรงนี้ท้องขวาท้องขวาน่าจะพักกันจองหรือพักพายไปน้องนะครับกินนะครับกินแล้วมันจะรู้สึกขมๆนิดๆนะครับแต่กินได้บ่อยก็ธรรมดานะครับ
ันนี้สอดจุกขากินน้องได้ไหมเอ้กินไปกินสติมือเนี่ย